เริ่มต้นกันเลยดีกว่าไหมได้ค่ะโอเคครับเวลาน้องนาถ่ายรูปเนี่ยน้องนามีท่าประจำไหมแน่นอนค่ะถ่ายรูปปุ๊บนี่เลยอ๋อนี่เลยนะคือเป็นท่าที่มาตรฐานมากคือได้เรียกว่านึกอะไรไม่ออกก็สองนิ้วไว้ก่อนใช่ไหมครับโอเคครับวันนี้นะครับพี่เพียวจะพาไปดูครับว่าทาไมเนี่ยเราต้องชูสองนิ้วแล้วความหมายของไอ้สองนิ้วเนี่ยมันหมายความว่าอย่างไรมาฟังกันเลยครับ สำหรับการชู2นิ้วนะนะครับหรือในภาษาอังกฤษเรียกว่า v s i ซนะครับเป็นที่รู้จักกันในความหมายของชัยชนะ V นะครับแทนคำว่า Victory ครับนอกจากนี้นะฮะการชู2นิ้วยังหมายถึงสันติภาพแล้วก็การดูถูกท้าทายด้วยหากเรานะครับไปแสดงอากับกริยาเช่นนี้นะฮะด้วยการชู2นิ้วแต่หันฝ่ามือเข้าหาตัวเองในสหราชอาณาจักรถือว่าเป็นการแสดงท่าทางดูถูกต่อว่าอีกฝ่ายหนึ่งอยู่นะครับ ใช่แล้วค่ะโดยความหมายของการทำเช่นนั้นนะคะจะเหมือนกับการที่เราไปทำท่าหยาบคายอย่างการชูนิ้วกลางเลยนะคะครับซึ่งพฤติกรรมนี้เนี่ยถือว่าร้ายแรงและเป็นการเสียมารยาทเป็นอย่างมากเลยล่ะคะ่ะใช่แล้วครับแต่ในส่วนของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับการชู2นิ้วนั้นจะใช้กันในความหมายว่าการแสดงสันติภาพมากกว่าครับ แต่ว่าสําหรับประเทศในแถบทวีปเอเชียนั้นนะคะส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้กันตอนถ่ายรูปนั่นแหละค่ะไม่ได้มีความหมายอะไรซ่อนอยู่เลยแต่ในเวลาต่อมาผู้คนนอกทวีปเอเชียเริ่มหันมาชู2นิ้วตอนถ่ายรูปกันมากขึ้นซึ่งพฤติกรรมนี้นะคะเป็นผลสืบเนื่องมาจากบรรดาการ์ตูนญี่ปุ่นนะคะที่ได้รับความนิยมในประเทศอื่นๆนั่นเองใช่แล้วครับสำหรับจุด เริ่มต้นของการชู2นิ้วนั้นนะฮะไม่มีการบันทึกเอาไว้อย่างแน่ชัด่าครับว่าเกิดขึ้นเมื่อไรแต่เชื่อกันมาอย่างยาวนานนะครับว่าจุดเริ่มต้นของการชู2นิ้วนั้นเริ่มมาจากพลธนูนูชาวเวลกับทหารฝรั่งเศสน,นะครับที่รบกันในหมู่บ้าน กินขอดครับซึ่งมีการกล่าวไว้ว่าทหารฝรั่งเศสเนี่ยจะตัดนิ้วมือของข้างขวาของพลธนูชาวเวลที่ถูกจับตัวไปได้2นิ้วจนไม่สามารถยิงธนูได้อีกด้วยเหตุนี้นะครับบรรดาพลธน,นูชาวเวลที่เหลือเนี่ยก็ที่ยังไม่ถูกจับนะฮะก็มีการชู2นิ้วเพื่อเป็นการดูถูกท้าทายทหารฝรั่งเศสครับ โอ้โหจะว่าไปเนี่ยไม่น่าเชื่อนะคะว่าการชูสองนิ้วที่เราเป็นท่าบังคับในการถ่ายรูปกันเนี่ยจะมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานขนาดนี้แถมยังมีความหมายที่ลึกซึ้งอีกด้วยแต่ว่าต่อไปนี้นะคะเวลาจะชูสองนิ้วก็ระวังหน่อยแล้วกันนะคะอย่าชูผิดที่ไม่อย่างนั้นแล้วก็มีเรื่องแน่นอนค่ะใช่แล้วลหะครับน้องๆก็รู้แล้วนะครับว่าเจ้าสองนิ้วเนี่ยมีความหมายว่าอย่างไรบ้างก็สามารถไป เวลาถ่ายรูปก็ชูได้นะฮะแต่ว่า<ช>อย่าไปชูแถวยุโรปใช่ไหมเพราะว่าเขาจะมีความหมายว่าการดูถูกเยียดยามของเขาโอ้โหไมแน่ถ้าเกิดว่าไปอย่างงี้ปุ๊บโดนรุมแน่นอนใช่ครับยังไงต้องระวังด้วยนะคะ,ะไหนๆก็ไหนๆแล้วน้องๆครับเตรียมกล้องนะฮะสมาร์ทโฟนแล้วก็มาที่พีสองคนหน<ช>ึ่งสองกาถ่ายทันไหมถ้าไม่ทันมาเจอกันที่ช่องเก้านะครับเดี๋ยวเราใช้ถ่ายรูปแน่นอนคโอเคได้เ่ะ